ามันอะไรทำไมยังไงนั่นแหละซื้อรถกระป๋องมันผิดตรงไหนครับก็ล่าสุดนะเขาบอกว่าพี่ก๊อฟพิชยาเนี่ยโพสซื้อรถนะแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่โพสซื้อรถนะมันมีคนมาแซะใช่คือเขาซื้อรถเนี่ยเป็นเหมือนราคาก็ต้องบอกว่าไม่ถึงล้านแล้วก็มีรีวิวว่าเออเนี่ยเป็นรถคันใหม่ของพี่ก๊อฟเขาแล้วก็มีคนมาแซะว่าทำไมซื้อรถกระป๋องเนี่ยพี่ก๊อฟไม่มีเงินหรือเปล่าขับ MG เนี่ยทำให้เป็นขี้ปากคนอื่นไม่กระป๋องนะรุ่นนี้ฉันไปดูมาอยู่เออ MG ไม่กระป๋องนะคะจริงๆไม่เกี่ยวกับรุ่นคือใครจะซื้อรถอะไรก็ซื้อใช่เป็นเรื่องของเขานะครับนะก๊อฟเขาก็ตอบกลับค่ะไม่สนใจครับไม่อายหาเงินเองไม่ได้หนักหัวใครและเงินผมเนี่ยเน้นไปลงบ้านขี้ปากไม่สนสนปากติดอุ๊ยสะใจแรงมากอันนี้คือสอกกับแรงสุดนะฮะอันล่าสุดค่ะทีมงานเรานะฮะก็มีโอกาสได้คุยกับคุณก๊อฟนะฮะบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเอาเงินน่ะไปลงกับบ้านมากกว่าเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูงนะเลยขายรถคันเก่าได้เงินมาก้อนนึงนะฮะก็เลยเอามาซื้อรถคันนี้ด้วยเงินสดไม่เป็นหนี้ด้วยนะจ๊ะเออแต่รถคือก็เราว่าสวยอยู่นะแต่ตอนแรกเรานึกว่าเป็นโฆษณารถแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชอบมาพูดแล้วว่าจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถเลยเกี่ยวแต่จริงเรื่องนี้คือใครจะซื้อรถอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาบางคนรวยมากๆเขาก็ใช้รถธรรมดาก็เยอะแยะไปนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่ก๊อฟกันจ้าต่อให้เราจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนหรือแบบอะไรก็ตามคือก็ไม่ควรมาแบบแซะเราอะไรเงี้ยว่างมากขนาดต้องมาแซะเราเหรอหรือไงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเราไปทำอะไรคุณหรอเขาไม่ได้แค่คอมเมนต์แค่อันนี้เดี๋ยวเขาไปไล่คอมเมนต์อันอื่นด้วยแบบไปจิกกัดตอบที่คอมเมนต์อื่นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่เคยเจอคนแบบเนี้ยที่แบบมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วมาพูดว่าแบบคุณใช้รถยี่ห้อนี้หรอระวังไปเป็นกี่ปากคนอื่นนะเราใช้รถกระป๋องเราก็แบบกี่ปากอะไรวะคือเราจะใช้รถอะไรก็เรื่องของเราหรือเปล่าวะเราเป็นคนหาเงินเองมาเองเราไม่ได้รู้สึกว่าหนักหัวใครอย่างเงี้ยครับพี่ตอนนั้นมันรู้สึกแบบกำลังง่วงๆอยู่ด้วยแล้วกำลังจะนอนก็ไปนั่งพิมพ์เลยขนาดแฟนก็ยังถามเลยในยูบอกยูง่วงไงยูจะนอนไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็บอกอ๋อแบบนึงอันนี้มันแบบต้องตอบหน่อยละอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากให้คนมานั่งมองว่าการที่เราต้องแบบถูกตีค่าหรือวัดค่าในสังคมมันคือด้วยแค่รถอ่ะพี่นะมันไม่ใช่แค่นั้นนะบางคนอาจจะมีรถที่ไม่ได้แพงแต่เขาแบบสามารถบินไปเที่ยวต่างประเทศได้ในหลายๆครั้งเขามีบ้านที่ใหญ่ได้เขามีบ้านที่ดีได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ก็บอกว่าคนเรามันเป็นเงินหรือให้ค่าความสำคัญของสิ่งของไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้บอกว่าการที่คนจะแบบไปซื้อรถแพงมันไม่ดีไปซื้อรถสปอร์ตไม่ดีไปซื้อแบบอยากซื้อแบบซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันไม่ดีมันไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคนเรามีแค่ไหนอยากเป็นแค่ไหนอยากเวทเงินก้อนที่เรามีเนี่ยไปลงกับอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอะไรเงี้ยครับโอ้เธอเขาหนึ่งสรุปเขาวางแผนแล้วว่าไม่คือคลิปรีวิวหรือยังไงฉันงงไปหมดแล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่มุมมองเพราะถ้าแพทซื้อรถแพทไม่รีวิวถ้าแพทซื้อนะเธอซื้ออะไรล่าสุดแพทซื้อรถไงรถอะไรอ๋อหมายถึงแพทดอกแพทซื้อพอร์ตไงรีวิวไหมไม่แล้วเขาไม่ให้เรารีวิวหรอไม่ก็แพทเสียตังเองทำไมแพทต้องรีวิวทำไมต้องรีวิวหรอแต่แพทรู้จักกับศูนย์น่ะแล้วแพทซื้อกับเขาแล้วแพทประทับใจในการดูแลแพทก็เลยลงให้แพทลงให้แต่ว่าในแบบของแพทแต่แพทไม่ได้มาลงนะว่านี่นะคะเป็นไฟนี่ขึ้นมานี่เปิดอันนี้อันนั้นมันคนละแบบกันอันนั้นน่าจะเป็นแบบไม่รู้นะมันแล้วแต่นี่พูดถึงคอมเมนต์ดีกว่าพูดถึงคอมเมนต์เขาดีกว่าที่เขามาแซะอย่างเงี้ยฟ้องไหมผมว่าฟ้องก็ดีนะเป็นตัวอย่างรู้แต่พี่ก๊อฟเขาบอกไม่ฟ้องรู้ใช่ไหมฟ้องไม่ได้พี่ก๊อฟบอกไม่ฟ้องเหรอสุดพี่ก๊อฟไม่ฟ้องไม่ฟ้องฟ้องไม่ได้ฟ้องได้ยังไงล่ะเกิดฟ้องขึ้นมาแล้วมันฟ้องไม่ได้ไม่คืออันเนี้ยแพทก็ไม่รู้นะแต่คือพี่ก๊อฟเขาบอกว่าเขาไม่ได้รีวิวแต่คือมันจะมีที่มีตอนนี้มันเป็นกระแสที่เขาทำกันคือการเม้นแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเป็นกระแสแล้วมีการพูดต่อเพราะที่รู้ไม่ใช่อะไรนะแพทอย่าพูดนะแพทไม่ได้เดาเพราะมีลูกค้าซื้อพาดหัวกับแพทแบบนี้เพื่อให้เป็นประเด็นแล้วในเนื้อไม่มีอะไรแพทบอกว่าแพทไม่เล่นถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องจ้างกันแพทจำไว้นะคะแพทมีลูกการที่คุณพลาดเพื่อที่จะเอาคนรอคนอย่างเดียวอย่าทำ
ค่ะแพทย์ก็บอกว่าไปเปลี่ยนมาถ้ายังอยากจ้างไปเปลี่ยนหัวข้อมามันมีอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยหรอมันมีถามแพทย์นี่คือมันมีของไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้อ่ะเธอฟังเลยมันมีเพราะฉะนั้นน่ะแพทย์ก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าคนที่เข้ามาเม้นแบบเนี้ยแพทย์มองว่ามันแอบแรงไปกับการตีค่าลดด้วยเงินด้วยราคาหรืออะไรเงี้ยคือแพทย์มองว่าคนเราจะดราม่าถึงขนาดตีค่าเรื่องการซื้อรถหรอแล้วเขาซื้อเงินสดนี่มันเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งเลยคนสมัยนี้ดราม่าได้หมดฉันพูดเลยว่าคนสมัยนี้อะไรก็ตามก็สามารถหยิบมาเป็นดราม่าได้ไม่แต่เรื่องแพทย์มองว่าขับรถอะไรก็ได้อ่ะแค่เรามีรถไปทำงานมันก็มากพอแล้วนี่เขาซื้อเงินสดอีกจริงฉันยังซื้อผ่อนอยู่เลยเนี่ยถูกครับผมไปต่อดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของดราม่าอีกแล้วคุณผู้ชมขาวันก่อนเนี่ยนะฮะพี่สาววรรณสารเนี่ยวรรณสารทองวิเศษก็หายไปวงการเนี่ยไม่เล่นละครไม่ทำอะไรเลยนะก็หันไปดูแลลูกอย่างเดียวคราวนี้คนก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยเขาไปดูแลลูกทำไมต้องดูแลประคบประหงมแกออกมาเฉลยแล้วล่าสุดว่าลูกของพี่สาววรรณสารนะฮะน้องเซเดวัย15ปีเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษนะเป็น LD นะซึ่งหลังจากที่ออกรายการพี่สาเขาอธิบายชัดเจนเลยนะว่าสมัยนึงอ่ะที่เขาต้องไปดูแลลูกเนี่ยครับเขาต้องสังเกตลูกตั้งแต่1ขวบว่าลูกเขามีพัฒนาการไม่เหมือนเด็กทั่วไปใช่ครับก็เลยต้องไปปรึกษาหมอพยายามปรับพยายามทานยาต่างๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอธิบายแทบตายก็ยังมีคนมาแซะมีคนมาแซะเพราะว่าเขาพาลูกไปออกรายการไงอันนี้เรามีคลิปที่เขาพาไปมันไม่มีแล้วแบบบางคนอ่ะไม่รู้ว่าลูกพี่สาเป็น LD คือมีความบกพร่องทางแบบการเรียนรู้สมาธิสั้นมันเกิดจากอย่างนี้ค่ะน้องอ่ะพูดไม่ชัดค่ะไม่ชัดตรงเนี้ยคือหมายถึงว่าไม่ชัดแบบนี้นะคะผมคือเหมือนมีความเหมือนกับความเอออะไรใช่แล้วเขาก็เหมือนไปแซะว่าว้ายทำไมแบบลูกพูดไม่ชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือยังไงเป็นเด็กนอกหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณแม่แบบไม่ใดๆคือเหมือนจะแบบว่าแบบทำไมแม่แคร์ลูกเขาเนี่ยหรอโดยที่ไม่รู้ไม่ชัดอะไรโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องอ่ะเป็น LD ซึ่งน้องอ่ะกว่าพัฒนาการช้ากว่าน้องจะพูดได้อ่ะ6ขวบค่ะ6 7ขวบทีนี้พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่การแอคเซนต์นะแต่น้องพยายามจะพูดคำว่าผมแต่มันไม่ชัดค่ะเข้าใจป่ะเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นพร้อมเหมือนเลดอ่ะทุกวันนี้น้องลูกแพทก็พูดไม่ชัดแต่ไม่ได้เป็นอินเตอร์นะพูดไม่ชัดก็คือเด็กๆ เป็นสำเนียงแล้วแม่เห็นช้ำไหมฮะใครช้ำตรงไหนโรคไหนช้ำอ่ะช้ำไหนล่ะช้ำตรงไหนช้างที่มีงวงอ่ะช้ำอ๋อช้าใช่แล้วก็พูดไม่ชัดอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นโรค LD หรือเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการเรียนรู้นะฮะใช่ล่าสุดนะฮะทางทีมงานเพจมันน่ะไปคุยกับพี่สาเรื่องนี้แล้วนะฮะไปฟังกันมั้ยใช่ว่าสรุปแล้วจะจัดการยังไงบ้างครับผมสามพยายามที่จะบอกเขาค่ะว่าในคำว่าเอิ่มอ่ำหรือน้องพูดไม่ชัดอ่ะคือว่ามันเป็นเพราะว่าน้องเป็น LD LD เนี่ยก็คือบกพร่องการทางการพูดอ่านเขียนแต่คราวนี้อ่านเขียนของน้องอ่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะปกติแล้วแต่เรื่องของการพูดเนี่ยมันจะมีอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครเป็น FC สามาตั้งแต่น้อง1ขวบแล้วสาก็ให้ข่าวน้องเนี่ยตั้งแต่1ขวบจนเนี่ย15ปีเนี่ย15 EP แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาดูครบจบตอน15 EP เนี่ยคือเขาจะรู้เลยว่าอ๋อน้องพูดได้ขนาดนี้มาออกทีวีแบบนี้แล้วนั่งได้นิ่งแบบนี้ถือว่าเก่งมากแล้วตอนแรกๆสาวก็คิดว่าการพูดเนี่ยสอนง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราพูดกันปกติชีวิตประจำวันแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายค่ะเพราะว่าศัพท์บางศัพท์อย่างเงี้ยค่ะวิธีการพูดบางอย่างในหลายๆพาร์ทอ่ะมันไม่เหมือนกันพูดกับผู้ใหญ่พูดกับคุณครูพูดกับพระสงฆ์พูดกับอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะการพูดเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคนที่เขามาเห็นแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ดูตั้งแต่แรกว่าน้องมีอาการอะไรก็จะไม่รู้แล้วก็จะคอมเมนต์แบบไม่โกรธนะพี่สาวจะไม่โกรธเขาเนาะไม่โกรธ โอ้เราไม่ได้โลกสวยเนาะเราเป็นคนเรียวอะถามว่าโกรธไหมโกรธพิมพ์ไปแต่ไม่เอนเทอร์ไม่กดตุกแค่นั้นเองอ่านแล้วเนี่ยแรงไปแล้วก็ลบออกเราก็พิมพ์ใหม่พิมพ์3รอบแล้วก็เป็นประโยคสั้นๆ
กว่าเขาจะเลี้ยงลูกเข้ามาได้คนที่พิมไม่รู้ไว้เลยนะว่าแม่เสียใจนะคะใช่คนเป็นแม่เสียใจนะเขาประคบประหงมของเขามา15ปีถ้าไม่รู้อย่าเพิ่งพิมมีคำพูดมากมายที่คุณเลือกใช้ได้ดีกว่าคำพูดที่คุณพิมพ์ไปแล้วคนที่เป็นแม่ที่เขาเลี้ยงลูกมาเหนื่อยเหลือเกินแล้วอ่านแล้วมันแย่การเป็นแม่คนเนี่ยต้องเสียสละอะไรต่างๆมากมายเลยนะขนาดดิฉันเองไม่ได้ท้องนะท้องไม่ได้ไม่ได้มีลูกเป็นอุ้มท้องนะดิฉันยังรู้แล้วการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งกว่าจะมาเป็นโตขึ้นมาได้ขนาดนี้มันยากรวมถึงการดูรายการไม่จบแล้วถึงเวลาไปด่าเขาผมว่ารวมถึงเป็นอื่นๆด้วยเวลาจะพิมพ์อะไรแรงๆอ่ะดูให้ถี่ถ้วนก่อนว่าสิ่งที่เรารู้มันฟังก่อนมันครบรอบด้านหรือยังสิ่งที่เรารู้มาไม่ใช่สักแต่ว่าจะว่าจะอะไรอันนี้คือเม้นเนี่ยรู้เลยนะไม่ได้อ่านอะไรไม่ได้ดูรายการอะไรหรอกดูช่วงเดียวแล้วรีบเม้นกลัวไม่ทันเพื่อนไงไม่ทันเพื่อนบางทีเม้นแรกไงฉันเบื่อคำว่าเม้นแรกมากเม้นแรกอ่ะไม่ต้องรีบคือเธอดูรายการให้จบก่อนแล้วเธอค่อยเม้นไม่ต้องมาแบบเม้นก่อนแล้วพอตอนหลังมาดูรายการจบอายเพื่อนนะลบเมนไม่ทันทัวร์ลงแล้วเข้าใจแบบอย่างมากเลยแล้วพี่สาต้องใช้กำลังใจในการเลี้ยงน้องมากแล้วพี่สาเราฟังเรารู้เลยเขาเลี้ยงแบบลูกทุกขั้นตอนเพราะเขาเข้าใจแบบเข้าใจทุกอย่างในบริบทของลูกทุกอย่างเลยแล้วเขาผ่านมาทุกช่วงชีวิตของลูกมาพร้อมๆกันอะตลอด15ปีอะครับซึ่งเราคนจะต้องให้กำลังใจมากๆกับคุณแม่ที่แบบทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วลูกเนี่ยก็อาจจะแบบจะต้องดูแลเป็นพิเศษขนาดนี้แม่จะต้องเหนื่อยมากๆอย่างเราเลี้ยงลูกคนเดียวลูกเราก็แบบแค่ดื้อเฉยๆอ่ะเรายังแทบจะแบบเหนื่อยเนาะยังแทบจะเขย่าไหล่มันวันละ8 9รอบแบบแล้วนี่เขาแบบเหนื่อยขนาดไหนที่ต้องดูแลทุกขั้นตอนเลยเนาะรายละเอียดแล้วดูพฤติกรรมลูกนะตอน2ขวบเนี่ยเขาบอกว่าน้องเซเดไม่มี eye contact เรียกไม่หันไม่มีสมาธิและเคยทำร้ายตัวเองโดยการเอานิ้วนะเล็บนะขวนหน้านะเราไม่ได้ว่านะอันนี้เขาเป็นเรื่องต้องทานยาแล้วเขามีเรื่องที่หนักกว่านี้ด้วยอย่างเช่นสมัยเด็กนะพี่สาจะปล่อยให้ลูกเล่นเกมแล้วก็ดูทีวีเพราะถ้าไม่เกิดไม่งดสิ่งเหล่านี้เขาจะต่อต้านพอต่อต้านทำไงรู้ไหมเขาเคยขู่มีคำพูดแปลกๆว่าเขาไม่มีความสุขถึงขั้นที่ว่าอยากจะเลาะกระดูกตัวเองออกมาอันนี้หุยแบบอันนี้คือโหดร้ายถ้าเราเป็นแม่เราได้ยินอย่างนี้เราตกใจนะต้องใช้เวลาต้องปล่อยให้ลูกเขาได้ทำในสิ่งที่เขามีความสุขด้วยอ๋อบางทีเราต้องเข้าใจลูกพี่สาวนี่เข้าใจลูกมากเลยนะคะเขาเป็น LD ก็จริงแต่จะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นจีเนียสนะคะเรียนเก่งมากได้เกรด4และสอบได้ที่1มาตลอดนี่เก่งจริงอัจฉริยะบอกว่าเป็นอัจฉริยะใช่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้านะฮะเป็นเรื่องของพี่แอฟทักษะอ่อนไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกค่ะโอ้ยเพชรมันบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27